นี่มาทดสอบการใช้งานวันสอนนะฮะวันนี้ต้องปิดอยู่นี่ก็เปิดตรงนี้ก็เป็นปรับโหมดให้ตรงกับสีดำนี้ทีวีก็คือเราตั้ง F ไว้ที่ A คือออโต้นะฮะทีวีก็คือกดปรับหมุนได้เลือกค่าสปีดชัตเตอร์อันนี้รูรับแสงนี่สปีดชัตเตอร์เราปรับได้แต่สปีดชัตเตอร์รูรับแสงกล้องปรับให้เรานี่ก็ปรับได้แต่คนส่วนมากไม่ควรปรับต่ำกว่า45หรือว่า60นะอยากให้ใช้ตรงนี้ขึ้นไปต่อไปตรงนี้ก็เป็น AV ก็คือเราปรับรูรับแสงได้เองแล้วกล้องจะเปลี่ยนสปีดชัตเตอร์ให้เราก็นี่ M ก็คือเหมือนหนวดอันนี้ปรับสปีดถ้าจะปรับรูรับแสงก็กดตรงนี้ก็เลื่อนก็ปรับค่าได้เองอะไรนี้แต่ปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้ลองกดถ่ายนี่เป็นเลขนับฟิล์มผมใส่ฟิล์มค้างอยู่จะเปิดแฟลชก็กดตรงก็รอมันสักพักหนึ่งแล้วค่อยยิงก็ได้นี่ออกดีเรียบร้อยส่วนในนี้ก็อันนี้จะเป็นแบบพวกจับเวลาอันนี้เป็นถ่ายแบบรัวนี่ก็ถ่ายทีละรูปปิดแฟลชก็กดตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวรออันนี้เป็นที่ใส่ถ่านอยู่ตรงนี้นี่รอถ่ายไปเรื่อยหมดแล้วฟิล์มมันก็กอกลับให้เราเองอันนี้ก็ไว้เป็นซูมอะไรอย่างเงี้ยนะมองในช่องมองจะรู้เรื่องโอเคเปิดไฟล์หลังก็กดตรงนี้นี่วันที่นี้ต้องใส่ฐานเพิ่มอีกทีหนึ่งอันนี้ไม่ได้แถมไว้ให้นะแถมแต่ฐานที่ใช้กับกล้องเรียบร้อยพอเวลาใส่ฟิล์มก็เอาเนี่ยตัวตรงเนี้ยเก็บลงนี้แล้วก็ดึงปลายฟิล์มเข้าตรงนี้แล้วก็ปิดเดี๋ยวฟิล์มมันก็ก่อเข้าไปให้เองครับเลื่อนฟิล์มกล้องก็เลื่อนให้เดี๋ยวขอปิดเครื่องนะครับ